Wrap Up 14:09 น.ชวนแจงการอภิปรายต้องพูดถึงเรื่องนโยบายของรัฐบาลว่ามีความเหมาะสมหรือไม่เท่านั้นจะอภิปรายนอกเหนือไม่ได้ด้านสวมีสมาชิกลงชื่ออภิปราย55 คนใช้เวลาเพียง5 ชั่วโมงถือว่าเป็นเวลาที่น้อยมาก14:23 น.วิป3 ฝ่ายขอให้เวลาฝ่ายค้าน13 ชั่วโมงอัดรัฐบาลประธานชวนยันหักเวลาคนประท้วงให้ประชุมได้ยาวถึง1 14:35 น.รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จุติไกรฤกษ์ตรวจเยี่ยมจัดกิจกรรมตรวจสุขภาพให้แก่ผู้สูงอายุบ้านบางแคถวายเป็นพระราชกุศลพร้อมยืนยันรัฐบาลมีนโยบายขึ้นเบี้ยผู้สูงอายุ14:47 น.บรูจิรารัตน์พิตตี้สาวรอดพรบ.คอมพิวเตอร์ขู่แจ้งความมือดีปล่อยคลิปสยิวล่าสุด14:58 น.นักธุรกิจยางรถยนต์จังหวัดสมุทรสาครร้องกองปราบปรามเอาผิดทหารตำรวจเจ้าหน้าที่รัฐรวม29 คนนำคำสั่งคสช.เข้าจับกุมในข้อหาปล่อยเงินกู้โดยมิชอบINN News Wrap Up